สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโบ๊ทจะมาสอนวิธีการเอาวิดีโอเรานะคะไปใส่ตอนท้ายวิดีโอนะคะซึ่งใน YouTube เรียกว่า End Screen Card แล้วก็เอาวิดีโอไปใส่แนะนำตรงมุมนะคะอย่างเช่นโบ๊ทคลิกอันนี้ให้ดูนะปิดเสียงวิดีโอไว้นะคะตรงมุมนะคะสักครู่ตรงมุมวิดีโอตรงนี้นี่หมายที่โพสหมายถึงนะคะเราใส่วิดีโอเข้าไปได้กับตอนจบตอนท้ายเลื่อนให้ดูนะคะสำหรับใครที่มือใหม่ไม่รู้ว่าคืออะไรนี่คือไอ้ตัวที่โผล่มาสีกรอบนะคะแต่ถ้าเป็นวิดีโอเก่าๆนานๆบางวิดีโอจะใส่ได้แค่2หรือ3ก็ไม่มีปัญหานะก็ใส่ได้ตามที่ YouTube ก็ให้ใส่นั่นแหละก่อนอื่นก็เข้าไปที่ My Channel ของตัวเองนะคะหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่ Video Manager นะคะข้างบนบทไม่รู้ภาษาไทยใช้ว่าอะไรนะคะเทียบเอาแล้วกันนะคลิกเข้าไปแล้วนะคะก็เลือกมาสักอันหนึ่งเดี๋ยวบทหาวิดีโอเก่าๆที่บทไม่ได้ใส่นะเดี๋ยวเดาๆมั่วๆไปก่อนสักครู่นะคะวันไล่ใส่อยู่เหมือนกันแต่ยังใส่ไม่ครบหรอกสมมุติเอาฝึกพูดภาษาอังกฤษเล่านิทานแล้วกันคลิกเข้าไปที่ Edit ตรงนี้แล้วก็เลือก Info and Setting ก็ได้หรือเราจะคลิกที่ชื่อเลยก็ได้นะคะคลิกเข้าไปเราก็จะได้หน้านี้นะพอได้หน้านี้แล้วเนี่ยให้เราคลิกด้านบนนี้นะคะเห็นไหมคลิกที่ End Screenอันนี้ก่อนจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมๆแบบนี้นะคะถ้าขาจะเป็นรูปเครื่องหมายตกใจกับหัวโบ๊ทไม่แน่ใจนะว่าใส่อันนี้ไปหรือยังเดี๋ยวลองคลิกดูก่อนนะยังไม่ได้ใส่นะคะอ๋อใส่ไปแล้ว1อันใส่ไปแล้ว1อันทีนี้ก็คลิกเข้าไปที่ Add Element ตรงนี้นะคะแล้วสิ่งที่เลือกได้ที่โบ๊ททำเลือกนะก็คืออันแรกเลยนะคะเพราะว่าอันอื่นๆโบ๊ทเลือกแล้วมันไม่สามารถมันไม่ยอมให้โบ๊ททำแล้วตรงนี้ตรง Channel เนี่ยเขาบอกว่าโปรโมท Another Channel ซึ่งโบ๊ทก็ไม่อยากทำโปรโมท Another Channel ก็คือเราจะแนะนำช่องอื่นเขาโบ๊ทไม่มีช่องที่จะแนะนำไงโบ๊ทก็เลยไม่แนะนำนะคะแล้วก็ Subscribe Promote Subscription to your Channel อันนี้ไม่เคยลองอ่ะเดี๋ยวลองคลิกดูก็ได้มันมีให้อยู่แล้วแล้วก็แอดเข้าไปก็ได้มั้งโบ๊ทลองดูนะ Subscription มันทำให้อัตโนมัติ ไม่เป็นไรแล้วก็ลิงก์คลิกเข้าไปดูแล้วกันลิงก์ตรงลิงก์เนี่ยโบ๊ทเคยทำแล้วทำไม่สำเร็จเพราะว่าเรื่องราวมันเยอะก็เลยวันนี้ไม่สอนนะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปหาน่าจะมียูทูบเบอร์ท่านที่เก่งๆของพระโอ๊ตนะทำอยู่ปวดเอา cancel ออกไปนะคะกลับมาที่ add element เหมือนเดิมแล้วก็เข้าไปที่ video playlist ข้างบนสิ่งที่พระโอ๊ตเลือกก็คือเลือก3อันเลยแต่ว่าอันที่1และอันที่2จะเลือกได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพระโอ๊ตเลือกอันที่3ให้ดูก่อนเพราะว่าเลือกอันที่1ที่2แล้วมันจะแก้ไม่ได้หรือมันแก้ได้ก็ไม่รู้ผมไม่ได้เคยลองว่าเลือกซ้ำพอเลือกซ้ำแล้วมันไม่เด้งไงสมมุติเลือกอันนี้แล้วมันก็จะเข้ามาในของเราที่โหลดไว้ล่าสุดนะมันจะขึ้นไม่เยอะมันขึ้นอยู่ประมาณเท่าที่เห็นนี่แหละผมไม่เคยนับว่าเท่าไหร่ถ้าเรามีใหม่ๆมาไอ้ของเก่าๆนานๆแล้วมันก็จะหายไปนะคะแล้วก็เลือกเอาในนี้อันใดอันนึงก็ได้หรือเราจะไปที่ playlist ตรงนี้ที่เรามีเซฟของเราเอาไว้แหละอันนี้โบ๊ทมีเซฟของโบ๊ทไว้ที่พอสนใจแล้วก็รวมทั้งของตัวเองนะคะคลิกได้แต่ทีนี้โบ๊ทไม่คลิกเนื่องจากว่าเมื่อกี้นี้อ่ะ cancel ให้เมื่อกี้นี้ที่เข้าไปตรง subscription อะอะไรสักอย่างเมื่อกี้มันก็ใส่ให้โบ๊ทไปแล้วนี่ไงใส่ไปแล้วเพราะว่าตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่อยู่ในตอน setting โบ๊ทจำได้ว่ามี setting ไว้โปรโมชั่นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วโบ๊ทก็เลือกเอาไว้ว่า
จะใส่อะไรไงทีนี้กลับมาที่เหมือนเดิมถ้าเราเลือก best of viewer ก็ได้ก็คลิกเข้าไปนะคะมันก็จะมีกรอบอะไรไม่เห็นเนื่องจากว่า best of viewer ก็คือ YouTube เขาจะเลือกให้เราเองว่าอะไรที่มันน่าจะเป็นที่น่าสนใจของผู้ชมกับวิดีโอนั้นๆละมั้งคิดว่านะแต่มันจะเขาจะเลือกวิดีโอของเรานี่แหละแล้วก็คลิกเข้าไปอีกนะคะแล้วก็เข้าไปที่ most recent upload นี้ก็ได้ most recent upload นี่ก็คือวิดีโอล่าสุดของเราที่เราโหลดเข้าไปมันก็จะเข้ามาให้นะทีนี้มันมีอีกอันนึงถ้าเราไม่อยากได้สมมติเราเอาไออันนี้สมมติพวกเราเอาอันนี้ออกกดลบออกแก้ตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปตรงของเขาอะแล้วมันไม่มีในลิสต์นี้ที่เราต้องการจะแนะนำใช่ป่ะทำไงก็ให้ไปเปิดหน้าต่างอีกหนึ่งอันนะคะเปิด YouTube เหมือนกันเปิด YouTube โปรมีความรู้สึกว่าโปรจะจามนะถ้าเกิดมีเสียงจามขอโทษด้วยเปิด YouTube แล้วก็เข้าไปที่ My Channel นะคะของเราแล้วก็ My Video Manager เหมือนเดิมแล้วทีนี้เราก็ไปหาปกติเราจะเปิดแบบ2หน้าต่างคู่กันแบบนี้ดึงมันออกมาอันนี้คือที่ทำอยู่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นที่เราหาก็จะไปหาที่เราอยากจะใส่สมมุติโบสมมุติก่อนเพราะว่าโบเลือกมั่วๆสมมุติว่าโบจะเอาอันนี้ก็คลิกเข้าไปที่จะเอาใช่ไหมคะแล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้ copy เลยที่ลิงก์นี่นะคะแล้วก็เอามาใส่คลิกตรงที่เราไม่เอาก่อนแล้วก็เอามาใส่ทับไปเลยปึ๊บเข้าไปพับเห็นไหมคะว่าเปลี่ยนแล้วทีนี้เราก็ต้องมาเลื่อนตรงนี้ให้อยู่ตอนจบเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันแสดงในระหว่างที่วิดีโอเรากำลังเล่นไงเราก็ให้มันอยู่ตอนจบเพราะจะอายแล้วนะขอโทษค่ะขอโทษ I love you ก็มันก็จะแสดงตอนจบของวิดีโอตอนท้ายเลยนะคะมันก็จะไม่บังเราระหว่างที่เรากำลังพูดอยู่หรือวิดีโอเรากำลังเล่นอยู่ใช่ไหมแล้วก็เซฟข้างบนสังเกตว่าเซฟได้แต่บางครั้งโบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมบางครั้งมันไม่ให้โบเซฟโบก็ต้องถ้าไวเท่ากันอย่างเงี้ยโบก็ต้องดึงไอ้นี่ออกมาข้างนอกนิดนึงแล้วก็เซฟมันก็จะเซฟได้นะคะแต่อันนี้มันให้เซฟโบก็เฉยเฉยไม่ทำอะไรทีนี้ก็กลับไปที่ตัวคัตตรงนี้ยังไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเหมือนกันคลิกเข้าไปก็จะมีลิสต์เหมือนกันใครอยากรู้อย่างอื่นลองดูถ้าโปรโมทชาแนลโปรโมทอนาเดอร์ชาแนลอันนี้โบไม่โปรโมทอยู่แล้วแล้วก็จริงๆมีช่องเพื่อนก็โปรโมทก็ได้นะแต่ว่าโป้นขี้เหนียวโป้นเห็นแก่ตัวโป้นไม่โปรโมทช่องใครแล้วก็อื่นๆก็เป็นอันนี้ donation ก็คือน่าจะเป็นลักษณะว่าเราทำวิดีโอไว้เพื่อให้มีการบริจาคโป้นไม่เคยลองนะใครอยากลองก็ลองดูนะคะแล้วก็โพวันนี้ก็คือเป็นการสำรวจประมาณนั้นไม่เคยทำเหมือนกันแล้วก็ลิงก์ก็เหมือนเดิมคือพอทำเคยทำแล้วมันยุ่งยากทำไม่สำเร็จก็ไม่ทำก็มาที่วิดีโอออฟเพลย์ลิสต์เหมือนเดิมมันก็จะมาเข้าที่เหมือนเดิมทุกประการกับเมื่อกี้นี้ผมก็เลือกของบทไปนะคะหรือถ้าไม่มีในลิสต์เมื่อกี้ใช่ไหมก็กลับมาที่ของเราอีกหน้าหนึ่งที่เปิดไว้แล้วก็เลือกเอาสักอื่นสักอันหนึ่งโอ้ยเลือกเอาอันหนึ่งสองอันก็แล้วแต่ที่เราต้องการจะใส่นะคะก็ copy ลิงก์มาแล้วก็มาใส่เดี๋ยวโบทำให้หมดตรงนี้นะมันจะทำได้ประมาณ5อัน3แล้วใช่ไหม4 5นะฮะพอทำ5อันมันก็จะเป็นแถบจางๆมาแล้วนั่นคือทำไม่ได้ถ้าของใครบางทีคลิกไปแล้วมันขึ้นว่าไม่สามารถไม่เป็นไรนะเราก็เลือกอันอื่นที่มันสามารถอ่ะเพราะว่า YouTube บางทีเขาก็บอกว่าเลือกที่หัวข้อใกล้เคียงกับวิดีโอเราเขาก็พิจารณาของเขาเองนะเราไม่ต้องไป
เดือดร้อนอะไรเยอะทำเท่าที่ทำได้และตรงนี้เนี่ยถ้ามันซ้อนกันอยู่ลองดูที่มันซ้อนกันอยู่ก่อนนะถ้ามันซ้อนกันอยู่นะมันจะออกมาตรงนี้แค่อันเดียวเวลาวิดีโอเล่นเดี๋ยวลองดูนะให้วิดีโอเล่นเห็นไหมมันจะออกมาแค่อันเดียวแล้วมันก็จะไม่มีอะไรออกมาอีกเลยนะคะทีนี้เราไม่อยากให้มันออกมาอันเดียวเพราะว่าเราใส่ไปตั้ง5อันใช่ป่ะตั้ง5วิดีโอเราก็ต้องเลื่อนมันออกมาให้ห่างๆกันไว้นะคะหรือถ้าจะให้ต่อเนื่องเท่าไหร่ก็วางให้ชิดกันเข้ามาอีกนิดนึงนะคะทีนี้พอเริ่มใหม่อ่ะดูนะคะมันก็จะผ่านอันที่1ก็คือวิดีโอที่1เนี่ยมันก็จะออกมานะแล้วพอไอ้ตัววิดีโอไอ้ตัววิ่งผ่านไปอันที่2มันก็จะออกมาให้อีกอันหนึ่งเห็นไหมก็คือมันก็จะออกมาครบทุก5ทั้ง5อันเลยมันก็จะออกมาตรงนี้นะคะแล้วเวลาคนเขาดูเขาอยากดูว่ามันมีอะไรที่เราใส่ไว้เขาก็สามารถจะคลิกได้พอเสร็จตรงนี้เราไม่ต้องเซฟนะไม่เหมือนกับตรง end screen เราต้องเซฟนะก็เข้าไปที่วิดีโอเราได้เลยตรงนี้ที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็ปิดไปวัดเปิดอันอื่นมาเห็นไหมวิดีโอเขาก็มีโฆษณาเข้ามาใหญ่โตแต่บางครั้งอ่ะโฆษณาก็เป็นแค่กรอบเล็กๆอันนั้นก็อยู่ที่การพิจารณาของ YouTube เขาอะนะโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยนี่ไงข้างบนเห็นไหมคะเดี๋ยวมันก็จะมีออกมาเห็นไหมแล้วก็คลิกได้ดูได้นะคะแล้วก็ตอนจบเดี๋ยวคลิกให้ดูตอนจบเลยละกันนี่เห็นไหมไปแล้วขอบคุณมากนะคะขอให้มือใหม่ทุกคนที่หัดทำวิดีโอก็สนุกในการทำวิดีโอนะสวัสดีค่ะ